IT Today ค่ะช่วงนี้เรามาอัปเดตกันหน่อยดีกว่าว่ามีนวัตกรรมหรือว่ามี IT ใหม่ๆแกดเจ็ตใหม่ๆให้เราได้ใช้กันบ้างหรือเปล่าได้เลยครับอัปเดตเรื่องแรกก็คือเรื่องราวของค่ายอย่างโนเกียครับหลังจากที่มีการขายนะครับตัวขั้นตอนการผลิตทั้งหลายแล้วก็แบรนด์ที่มีชื่อโนเกียให้กับทาง Microsoft ไปแล้วก็อย่างที่เราเปิดตัวไปแล้วว่าออกมาเป็นลูเมียรุ่นล่าสุดก็คือซีรีส์5นะฮะจากนี้ครับมีคนถามกลับมาว่าวันหนึ่งถ้าสัญญาของโนเกียที่ทำไว้กับ Microsoft ครบกำหนดว่าคุณเนี่ยห้ามทำมือถือเป็นเวลาถึงปี15ปีนี้14หลังจากปี15โนเกียจะกลับมาทำมือถืออีกหรือไม่วันนี้มีคำตอบมาฝากกันครับค่ะคำตอบที่ว่าก็คือโนเกียประกาศว่าจะไม่ทำโทรศัพท์มือถือครับโอ้นี่ตกใจเลยนะฮะแม่หลายคนนะครับบอกว่าข่าวลือที่ผ่านออกมาครับโดยล่าสุดครับมีการชี้แจงจาก CEO Nokia ครับระบุในงาน Nokia Capital Markets Day 2014นะครับ CEO ของเขาได้ยืนยันว่าจะกลับสู่โลกผู้บริโภคอีกครั้งโดยการออกไลเซนส์แบรนด์ Nokia ให้กับอุปกรณ์พกพาแต่จะไม่กลับมาผลิตสมาร์ทโฟนด้วยตัวเองอีกครับถึงแม้ว่าในเงื่อนไขการทำธุรกิจกับทาง Microsoft นะครับระบุเอาไว้ว่าโนเกียจะไม่มีสิทธิ์ใช้ชื่อของตัวเองกับโทรศัพท์มือถือนะครับจนถึงวันที่31ธันวาคมนะครับจะเริ่มต้นได้ใหม่ก็คือ1มกราคมปี16เป็นต้นไปนะครับจะกลับมาขายอีกครั้งได้ก็ตามแต่ล่าสุดก็คือเขาบอกว่าน่าจะไม่ทำแล้วแหละมือถือแต่จะขายอุปกรณ์พกพาอาจจะทำเป็นรูปแบบอื่นแทนขายที่ชาร์จหรือเปล่าขายสายชาร์จขายเคส iPhone อะไรอย่างงี้ได้มั้ยอืมโอ้ยนี่ก็ฮานะผมว่าโนเกียมาขายเคส iPhone นะน่าสนใจนะเนาะว่าเป็นเคสแบบว่าแบรนด์อื่นไปเลยอะไรเงี้ยสมมติผมใส่เช่นใช้เป็น Samsung Note 4ค่ะใส่เคสโนเกียดีพี่ไม่แน่นะอาจจะใส่ไปแล้วมันเปลี่ยนเลนได้อะไรเงี้ยอาจจะมีแบบว่าความพิเศษมากขึ้นแต่ก่อนเนี่ยหลายคนตามโนเกียเพราะว่าตัวเลนส์ CMOS ภาพมันจะคมชัดแล้วก็ใสมากจำได้ว่าถ่ายรูปสวยมากสมัยก่อนประมาณ41-43ล้านพิกเซลก็มีนะฮะตัว1025 1125เนี่ยนะฮะอ่ะก็ติดตามกันต่อก็แล้วกันนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นความลับกันอยู่เพราะถ้าเขาเปิดตัวปุ๊บคู่แข่งอาจจะไปผลิตก่อนเพราะเขาขายได้จริงๆอีกทีในแบรนด์โนเกียก็คือปี16เลย16นู้นเลยนะฮะค่ะเราต้องติดตามอีก2ปีข้างหน้าว่าหลังจากนี้โนเกียจะมีอะไรออกมาใหม่ให้เราได้ติดตามกันนะคะอีกหนึ่งข่าวกันอีกหนึ่งข่าวค่ะในเรื่องของโดรนนะคะต่อไปเนี่ยจะทำจากเห็ดแล้วก็สามารถสลายตัวหลังจากเสร็จภารกิจได้งั้นก็หมายความว่าเราก็กินมันได้สิไม่ใช่ เพราะมันสลายแล้วไงพี่อันนี้นะคะทีมงานจากศูนย์วิจัย MS ของ NASA ค่ะก็ร่วมกันทำโปรเจกต์ค่ะเพื่อสร้างโดรนโลกอนาคตที่สามารถทำภารกิจได้เหมือนโดรนทั่วไปจริงๆเลยนะคะแล้วก็ยังสามารถย่อยสลายไม่ทิ้งร่องรอยได้อีกด้วยโอ้โหนี่มันแบบภารกิจสายลับเลยนะฮะจริงๆพี่ซึ่งตอนนี้นะคะโครงสร้างของมันเนี่ยก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วค่ะสามารถหาวัสดุต้นแบบแล้วค่ะก็คือไมซีเลียมนะคะเป็นส่วนหนึ่งของเห็ดที่มีลักษณะคล้ายกับเส้นใยของพืชอย่างที่เราชมกันอยู่ตอนนี้ก็คือเอามาอัดนะครับให้เป็นตัวโครงนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วโดรนหลายคนก็อาจจะเป็นรู้สึกว่าเป็นไฟเบอร์บ้างหรือว่าเป็นแบบโฟมที่มันเบาอะนะแล้วสามารถบินได้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็พัฒนาโดยบริษัท Equative Design นะคะซึ่งชิ้นส่วนของเห็ดนี้ค่ะจะถูกนำมาขึ้นรูปคล้ายเยื่อกระดาษเพื่อสร้างเป็นโครงสำหรับโดรนนะคะด้วยคุณสมบัติคล้ายกระดาษค่ะทำให้สามารถบินลงน้ำเพื่อย่อยสลายตัวเองได้ด้วยโอ้โหสุดยอดทั้งนี้ทั้งนั้นไปแอบถ่ายเสร็จปุ๊บบินลงน้ำลงน้ำไปเลยฆ่าตัวตายไปเลยนั่นน่ะสิก็ไม่รู้ว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียมากกว่ากันในเรื่องของการทำงานถ่ายผลิตภาพยนตร์อาจจะดีแต่ว่าในมุมที่เฮ้ยแล้วถ้ามิจฉาชีพเราเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีล่ะเออเราจะสามารถจับหลักฐานได้ยังไงอะไรอย่างงี้อ่ะนะก็อันนี้ก็ฝากเอาไว้ก็แล้วกันนะฮะหรือถ้าใครที่มีไอเดียก็ลองผลิตขึ้นมาดูก็ได้นะครับน่าสนใจนะเพราะว่าจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ในวงการภาพยนตร์ของเราหรือว่าวงการบันเทิงเนี่ยฮะใช้ตัวอุปกรณ์อย่างโดรนค่อนข้างบ่อยอย่างในเพลงยามรักที่เราได้ติดตามชมกันไปที่แบบนะพี่ๆผู้สื่อข่าวร้องเพลงจะมีช็อตนึงที่แบบทีมข่าวนะครับอยู่บริเวณริมหน้าผาแล้วก็มีตัวกล้องโดรนเนี่ยนะครับบินออกไปเก็บภาพรวมเป็นภาพกว้างขึ้นเดี๋ยวนี้เห็นพี่ๆทีมงานอย่างคุณนินนะโปรดิวเซอร์ช่วงนี้เขาบอกว่ามีภาพยนตร์อีโรติกบางเรื่องใช้โดรนถ่ายเพื่ออะไรคะพี่เพื่อมุมมันไม่ต้องมีอะไรมากมายนี่นะไม่มุมมันก็จะทุกทีมันอยู่ในห้องใช่ไหมฮะแล้วก็อีโรติกเนี่ยผมก็รู้สึกว่าจะเป็นพวกหนังทุนต่ำไม่มีเสื้อผ้าไปอีโรติกกันริมผาอะไรเงี้ยหรอไม่ก็ไปในห้องนี่แหละแต่ว่าแทนที่จะเอากล้องมาตั้งเงี้ยเขาใช้โดรนเนี่ยบินรอบ
บินรอบตัวค่ะทำทำไมสี่ก็เพื่อความแปลกใหม่มุมมองใหม่ๆอะไรหรือเปล่าน่ะว่ากันไปนะฮะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างดีกว่านะครับงานนี้เป็นนวัตกรรมครับที่ช่วยในการทำให้คุณเนี่ยรู้ว่าสิ่งที่คุณกินเข้าไปแต่ละคำที่คุณออกแรงเคี้ยวกรับแบบนี้เนี่ยคุณเคี้ยวอะไรและรวมไปถึงการเคี้ยวคุณนั้นส่งผลดีอย่างไรต่อสุขภาพของตัวคุณเองครับเจ้าสิ่งนี้เอาไว้ไม่ใช่ไว้ที่ฟันนะค่ะแต่เสียบเอาไว้บริเวณไหนมาดูกันฮะค่ะเสียบไว้ที่หูครับแล้วยังไงอ่ะพี่เจ้าสิ่งนี้มีชื่อว่าบิดไบท์นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้การส่งต่อสัญญาณด้วยระบบบลูทูธครับเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าสิ่งที่เราทานเข้าไปเวลาที่เราเคี้ยววิเคราะห์ได้ว่าเรากินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายมากน้อยแค่ไหนเพราะมันจะวัดเซ็นเซอร์กรามเราเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกับส่วนของตัวหูอยู่แล้วอย่างที่ทราบกันดีคือกระดูกนะฮะเมื่อเราเคี้ยวเนี่ยเขาก็จะนับให้เราได้ว่าเฮ้ยเราเคี้ยวไปกี่ครั้งแล้วแล้วสิ่งที่กินเข้าไปเนี่ยมันจะมีความประโยชน์หรือเปล่าใช่ไหมใช่น้องว่าการใช้ตัวนี้น่าสนใจมากสุดท้ายแล้วก็เอาตามองดูก็ได้ว่ากินอะไรเข้าไปทำไมต้องเหนื่อยด้วยไม่บางครั้งเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจไงว่าบางถ้าเรากินขนมเฮ้ยอยู่กินของที่มีน้ำตาลสูงนะก็ช่วยเตือนแต่ถามว่าทำตามไหมไม่แล้วก็จะกินอย่างอร่อยเหมือนเดิมอนาคตเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการส่งสัญญาณแล้วก็ประมวลผลผ่านแอปพลิเคชันไปในมือถือของเราแต่ผมว่าอนาคตถ้ามันดีนะมันน่าจะมีดังขึ้นมาเลยอ้วนเคี้ยวแล้วนะอ้วนแล้วนะน้ำหนักไม่มีประโยชน์นะก็ต้องฝากถามถึงการพัฒนาการเจ็ตตัวนี้นะครับรวมไปถึงถ้าหากว่าคนไทยอย่างเรามีไอเดียก็สร้างขึ้นมาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอมันออกขายได้โอ้เผลอๆนี่กลายเป็นว่าทำเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยเลยนะโอ้นี่เมื่อกี้เห็นบอกมีแบบที่ใส่หูกับอันคือติดไว้ที่หน้าอกวัดการสั่นสะเทือนหูดีอ่ะหรือว่าต่อไปน่าจะมีแบบพัฒนามาเป็นแคลอรี่ว่าเฮ้ยสิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยกี่แคลแล้วนี่คุณกินจำกัดได้เท่าไหร่อ่ะนี่ก็ดีก็น่าสนใจดีนะครับมาดูกันที่อุปกรณ์เสริมความสามารถให้ตัวกล้องที่คุณรักครับอย่าง DSLR ใช่มันดีขึ้นดีขึ้นและฉลาดขึ้นมากๆนะคะต้องบอกว่ากล้องมือถือเนี่ยต่อให้เป็น iPhone หรืออะไรยังไงถ่ายสวยสู้กล้อง DSLR ไม่ได้แต่บางครั้งถ้าเราซื้อกล้องแยกกับมือถือเราก็ต้องใช้แยกมันอยู่ดีจนตอนนี้ค่ะกล้อง DSLR นะคะเขาก็มีการเพิ่มความสามารถให้มากขึ้นด้วยค่ะก็เป็นที่มาของ Lumira ค่ะเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับกล้อง DSLR เพื่อที่จะทำให้มันเนี่ยทำงานได้ฉลาดขึ้นเทียบเท่ากับสมาร์ทโฟนเลยด้วยนะคะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีธรรมดาเลยค่ะอย่าง USB Wi-Fi แล้วก็ Bluetooth Low Energy 4.0 นะคะแล้วก็ที่กล้อง DSLR เป็นส่วนใหญ่ที่ยังไม่มีนะก็จะใช้พวกนี้แหละเพิ่มเข้าไปซึ่ง Lumira นะคะก็จะเชื่อมต่อกับกล้อง DSLR ค่ะผ่านสาย USB เวลาที่เราจะใช้งานนะคะต้องติดกับขาตั้งกล้องด้วยนะโดยมันเนี่ยจะช่วยให้แชร์รูปที่ถ่ายมาแล้วไปยังสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram อย่างที่เราได้เล่นๆกันอยู่นะคะแล้วก็หรือว่าเราจะเก็บไว้บน Cloud Storage ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวก็ได้ค่ะซึ่งตัวเครื่องก็จะมีจอ OLED นะคะมาให้ด้วยสำหรับการแสดงสถานะต่างๆทั้งการเชื่อมต่อกับแอปแล้วก็ความคืบหน้าในการอัปโหลดรูปค่ะซึ่งในส่วนของแอป Lumira นะคะสามารถโหลดไปใช้งานได้ทั้งบน iOS แล้วก็ Android ด้วยแล้วก็สามารถเชื่อมต่อผ่านบลูทูธใช้จอมือถือแทนช่องมองภาพได้เลยค่ะครับผมหลายคนสงสัยว่าถ้ากล้อง DSLR ของเราเป็นแบบเก่ายังไม่มี Wi-Fi ส่งเข้ามาในมือถืออัพโซเชียลไม่ได้ต้องซื้อตัวนี้หรือเปล่าคำตอบคือก็ไม่จำเป็นนะฮะ มันมีตัวSD หรือว่า memory ที่เป็น Wi-Fi ในตัวได้แต่วันนี้แน่นอนพออุปกรณ์อะไรที่มันออกมาใหม่เราก็ต้องอัปเดตให้ดูนะฮะเจ้าตัวนี้ชื่อเนี้ย Lumira ก็ใครสนใจก็ลองไปหาดูก็แล้วกันนี่เผื่อบางคนว่าเฮ้ยอาจจะถูกโฉลกกับเจ้ากาแฟตัวนี้เอามาใช้แล้วอาจจะทำให้ชีวิตดีขึ้นเพราะว่าไอ้เจ้าตัวเมมฮะนะครับตัว SD card ที่เราเสียบหรือว่า CF เนี่ยนะฮะคือบางทีเนี่ยเราไม่ได้ซื้อแบบ Wi-Fi หรือบางคนใช้แบบ Wi-Fi แต่ว่าเวลามันส่งต่อข้อมูลมันก็ชอบหลุดบางคนก็เลยมองว่างั้นก็ซื้อตัวนี้ไปต่อกันแล้วกันนี่ซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะฟีเจอร์อื่นๆก็ยังมีเช่นเดียวกันนะคะทั้งแท็กพิกัดใส่ภาพถ่ายโปรเซสรูป HDR แล้วก็ 3D นะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ทางทีมพัฒนาค่ะเตรียมที่จะเปิดให้ข้อมูลด้านฮาร์ดแวร์ค่ะเพื่อให้ Third Party สามารถนำไปดัดแปลงใช้งานได้หลากหลายขึ้นซึ่งถ้าใครสนใจ Lumira ตัวนี้นะคะสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้เลยนะคะที่เว็บ Kickstarter ได้เลยนะไปได้เลยนะครับ Kickstarter สุดๆเลยนะครับอันนี้เยอะเลยทีเดียวนะครับอ้าวนะจากเรื่องราวของกล้องครับ
ไปต่อกันที่การปริ้นคือเวลาเราถ่ายภาพอะไรขึ้นมาเนี่ยบางคนเนี่ยนะดูแต่ในมือถือถ่ายด้วยมือถือเนี่ยสมาร์ทโฟนเนี่ยมันก็ลืมอ่ะลืมบางทีถ่ายมาเยอะมากสุดท้ายนะก็แค่แชร์เสร็จก็จบใช่จะดีแค่ไหนถ้าหากว่าถ่ายภาพสมมติเนี่ยเราถ่ายภาพคู่กันแชร์ปริ้นออกมาได้เลย wow. โดยที่ไม่ต้องไปลิงก์กับพวกปรินเตอร์แต่เจ้าตัวนี้มีชื่อว่าปริ้นแต่เป็นเคสมือถือปริ้นได้ครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะเจ้าตัวนี้เลยครับนี่เลยฮะเป็นลักษณะของเคสมือถือที่เชื่อมต่อกันกับนะครับมือถือของคุณแล้วก็มีความสามารถในการปริ้นภาพออกมาทันทีเหมือนโพลารอยด์เลยโอ้ยก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อโพลารอยด์ราคาแพงๆใช่ไม่ต้องเสียเงินซื้อฟิล์มบ่อยๆแต่ต้องเสียเงินซื้อเคสสมาร์ทโฟนอาจจะช่วยประหยัดมากขึ้นไงครับเคสตัวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเคสที่นะครับมีชื่อว่าบริษัท Prince นะฮะ PRYNT นะครับก็คือสะกดอีกแบบนึงนะครับ Prince ของฝรั่งเศสครับได้มีการคิดค้นขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องง้อ Wi-Fi ไม่ต้องง้อ Bluetooth ครับเชื่อมต่อด้วย Micro USB นะครับหรือว่าตัว Lightning นั่นเองนะครับปริ้นแต่ละครั้งเวลาประมาณ30วินาทีกระดาษจะให้มาประมาณ10ถึง30แผ่นแล้วแต่เซตนะครับที่ปริ้นออกมาเนี่ยจะมีลักษณะของภาพนะครับที่น่าสนใจครับแล้วก็สามารถที่จะนำกล้องไปส่องและสามารถกดให้เล่นคลิปวิดีโอได้อย่างน่าอัศจรรย์ก็คือตัวภาพที่ปริ้นออกมาเนี่ยมันเสมือนกับว่าเราสามารถไปสแกนแล้วก็ปรากฏเป็นภาพวิดีโอได้ด้วยดีดีไอเดียจะได้มาจากตัวบ็อกกี้โดเรมอนมาช่วงปลายปีนะฮะมาช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะคืออะไรพี่อาร์มเป็นลักษณะของตัวกล่องบ็อกกี้เดี๋ยวพี่อาร์มให้ดูดีกว่าจริงเหรอจริงเหรอจันหน้าจันหน้าได้นะฮะคือเราสามารถใช้ตัวแอปตัวหนึ่งส่องผ่านเข้าไปแล้วมันก็จะเห็นภาพโดเรมอนวิ่งเป็น3มิติขึ้นมาอันนี้เราเคยนำเสนอไปแล้วแต่อันนี้เนี่ยเขาเคลมว่าภาพเขาพอเราเอากล้องส่องดูนะฮะนี่นะฮะพอส่องปั๊บปึ๊บพอกดปึ๊บนะฮะมันจะไปลิงก์กับตัวไฟล์ภาพวิดีโอได้ด้วยเห็นไหมคือมันเสมือนกับภาพเนี่ยมันไม่ใช่ภาพนิ่งแต่เป็นภาพวิดีโอเพราะว่าเราถ่ายไว้หลายภาพคือเขาเคลมว่า1ภาพของคุณเนี่ยพอไปส่องผ่านแอปเขามันจะเห็นเป็นอีกเป็น10ภาพที่คุณถ่ายเอาไว้เห็นไหมอันนี้มันก็จะทำให้เขาเด่นกว่าปรินเตอร์ทั่วๆไปไม่ต้องมานั่งเลื่อนดูหลายๆรูปทีละรูปนี่ก็รวมปุ๊บๆๆๆเลยสมมติเราถ่ายภาพสวีทกับคุณแฟนภาพที่เราปรากฏเนี่ยอาจจะเป็นแบบยืนนิ่งๆ พอเราผ่านแอปปุ๊บอาจจะเป็นภาพแบบหวานชื่นอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้นะอันตรายนะอันตรายนะไม่ดีนะถ้ามันหายไปนี่แย่เลยนะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่น่าติดตามสำหรับเคสสมาร์ทโฟนถ่ายเสร็จปริ้นได้ทันทีนะคะต่ออีกหนึ่งเคสกันหน่อยดีกว่าอีกหนึ่งเคสปกติเคยชมภาพยนตร์ที่แบบว่าเหนือธรรมชาตินิดนึงเหนือธรรมชาติเวลาเราแบบว่าเฮ้ยเกิดแผลเอาน้ำลูบอุ้ยแผลหายไปเลยพี่รู้ไหมว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นในชีวิตจริงแล้วและเกิดขึ้นกับเคสมือถือคุณด้วยครับใช่ค่ะเคส iPhone 6นะคะสามารถรักษารอยขีดข่วนได้ใน30วินาทีค่ะมาดูกันหน่อยดีกว่าครับมาเลยสุดยอดมากสำหรับเคส iPhone ตัวนี้นะคะเราก็สามารถรักษาตัวเองของเคสในหลายแบบกันไปแล้วหลายคนคงอยากให้มันเนี่ยมาอยู่ในสมาร์ทโฟนรุ่นที่ตัวเองใช้อยู่บ้างค่ะล่าสุดทาง Innorexial นะคะก็ได้ออก Hydra Plastic Case สำหรับ iPhone 6และ iPhone 6 Plus นะคะซึ่งมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่รักษาตัวเองได้จากวิดีโอนี้ที่เราชมอยู่นะคะก็จะเห็นว่าเคสดังกล่าวเนี่ยสามารถรักษาตัวเองได้จากการดูเลยนะฮะดูนะครับเมื่อกี้เอาตัวแปลงทองเหลืองขูดไปขูดมาเป็นรอยผ่านไป30วินาทีครับรอยหายไปหูเอาละสิต้องจุดธูปจุดเทียนไหมมันเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงเลยอยากรู้ขั้นตอนมากว่าเขารักษาตัวเองยังไงอ่ะด้วยเงินฮะรักษาด้วยเงินคือใช้เงินซื้อนี่นะฮะเขาเคลมด้วยว่าสามารถทนแรงกระแทกได้ถึง10กิโลนะครับโอ้โหดูพังไหมพังไหมเป็นไงดูนะฮะดูนะฮะพังไหมยังฮะหยิบออกมาปั๊บแทนนั้นแทนเหมือนใหม่เลยนะสุดยอดโอ้โหอยากทราบราคาเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นยังไงถ้าเราเอามาใช้จริงๆครับผมนอกจากรอยขูดแล้วก็ต้องติดตามว่าเอ้ยมันสามารถรักษารอยบิ่นอะไรอย่างงี้ได้หรือเปล่ารอยบิ่นเลยเหรอคือบางที iPhone เนี่ยมันตกมากกว่ามีรอยขูดไงตกปุ๊บสามารถอู้สร้างเนื้อเยอะขึ้นมาใหม่น้องทิปทําตกหรือน้องทิปขว้างคะไม่ให้บางทีตกแล้วอุ้ยหน้าจอลงอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะรักษาได้ก็ได้ในอนาคตใช่ นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน IT Today ครับยังไม่ได้ไปไหนฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเรามาเช็คอินประเทศไทยด้วยกันเนาะค่ะสักครู่เดียวครับ